สวัสดีครับสวัสดีทุกๆคนนะครับวันนี้อยู่กับร้านพี่อ้อยนะครับคอฟฟี่ชาคาเฟ่นะครับอยู่กับบรรยากาศดีๆเครื่องดื่มต่างๆนะครับจากทางร้านพี่อ้อยนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาลุ้นกันนะครับว่าพี่อ้อยจะชงเมนูอะไรนะครับจากออเดอร์ลูกค้าเลยนะเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันดูครับมาแล้วมาแล้วพี่อ้อยผมมาแล้วทำไม ทำไม สวัสดีครับมาแล้วนะครับโอ้ทำไมกล้องเบอร์มาละนี่เราเจอกันกับบรรยากาศช่วงยังไงล่ะกลางวันไหมกลางวันแหละเกือบจะเที่ยงแล้วนะครับตอนนี้กับบรรยากาศสบายสบายอันนี้เป็นออเดอร์จากหน้าร้านเลยพี่อ้อยจอดรอรับเลยนะครับเมื่อวานนี้คึ้มทั้งวันเลยเนาะที่ผมมาถ่ายแล้วแบบว่ามีฝนตกบ้างนะครับเล็กน้อยวันนี้แดดออกแล้วท้องฟ้าเปิดนะครับกินหอมอ่ะเหมือนชาเลยชามะนาวแน่ๆเลยที่อ้อยเอาออกมาแล้วลูกสดๆกันเลยนะครับแต่ท่านสอบถามว่าพี่อ้อยใช้มะนาวจากที่ไหนนะจากต้นสวนคุณแม่นะครับแล้วก็มีของคุณพ่อมาให้ด้วยนะครับคือแบบว่าต้นไหนหมดก็เปลี่ยนไปต้นอื่นนะครับขอแค่เป็นไรเม็ดจ่ายตังค์ให้แม่ไหมพี่อ้อยจ่ายนานครั้งจ่ายนี่เสร็จแล้วแก้วแรกไปชามะนาวแก้วนู้นเสร็จแล้วยังพี่อ้อยตั้งอยู่บนนั้นอ๋อชาดำอ๋อชาดำโอ้ไม่รู้นี่นะครับชาดำสีเขาก็คล้ายๆกันอยู่เนาะเออช่วงนี้นี่ผมสังเกตชามะนาวร้านพี่อ้อยนี่ขายดีเอ้าเหรอ ไม่ไงเพราะปกติที่ผ่านมาผมเห็นแบบว่าชาเขียวบ้างนะครับหรือบางช่วงก็นมสดปีโป้อะไรประมาณนี้นี่หน้าร้อนก็จะเนาะนี่แหละเสน่ห์ของร้านน้ำปั่นนะครับร้านกาแฟสดพี่อ้อยก็คือก็จะผัดเปลี่ยนหมุนเวียนเมนูฮิตไปเรื่อยๆนะครับถ่ายจากสถานการณ์จริงๆลูกค้าสั่งเลยนะครับคือต้องทำให้เก่งทุกเมนูเนาะนะครับให้อร่อยลูกค้าจะได้แบบว่าบางทีเขาก็อาจจะอยากเปลี่ยนเมนูที่เขาทานประจำบ้างนะครับดูลูกมะนาวชอบมากเลยถ้ากัดกินได้กัดกินแล้วเนี่ยแต่มันจะเปรี้ยวไปได้ก็ได้ไม่ไหวไม่สวยนะนี่หอมนะครับมะนาวไรเม็ดเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวฝนนะคะช่วงนี้วันนี้ไม่น่าจะได้หอมร้านดูจากอากาศแล้วใช่ไหมดูครับดูท้องฟ้าด้านนู้นแดดแรงสวยงามท้องฟ้าวันนี้พี่อ้อยบอกว่าน่าจะไม่ได้หอบร้านปิดนะครับน่าจะไม่มีพายุโอ้โหนี่คุ้มมากเลยนะพี่อ้อยคุ้มตั้งแต่ได้ลูกมะนาวสดๆแล้วแหละคือคุ้มมากเลยนะใส่แบบว่ามะนาวสดๆหอมๆกันเลยนะโอ้ดูใกล้ๆเนี่ยถ้าส่งกลิ่นได้นี่ถ้าซูมให้นะสูดดมแบบว่าหอมสดชื่นมากเขาเรียกว่ายังมีกากมะนาวลงเลยเนาะเขาเรียกว่าอะไรนะกากไหม
ใยมะนาวเส้นใยนวลมะนาวหรือเปล่าอ๋อนวลเนื้อมะนาวอ่ะจะเรียกอะไรนี่เสร็จแล้วโอ้โหสีเห็นแล้วแบบว่าอยากลองดูดสักเปื้อนหนึ่งอ่ะขอลูกค้าก่อนนะคะผมว่าสีเขาสวยมากเลยกลิ่นมันยั่วยวนมากสีเขาก็คล้ายกันนะครับกับไอ้ชาดำอ่ะใส่มะนาวลงไปให้มันหอมๆแก้วชาดำได้ใส่ไหมพี่อ้อยมะนาวไม่สิคะไม่เห็นสีเขาคล้ายๆกันตากล้องต้องสั่งพี่อ้อยกินแล้วนะจะได้รู้ว่ามันต่างกันใช่ไหมไม่ใช่มาแต่ถ่ายๆแล้วก็ไปใช่ไหมพี่อ้อยเหมือนพูดประชดรอบนี้พี่อ้อยไม่แปะไว้ด้านบนแล้วนะใช่ค่ะแบบนี้ก็สวยนะแบบว่าจุ่มเข้าไปในนี่เลยเนาะเนี่ยโอ้ก็ไอเดียน่ากินไปอีกแบบนะครับไม่ใช่ธรรมดานะป๊อปโอ้โหโอ้เอาเรื่องเลยนะครับเอาเรื่องมากมันดูแบบว่าดูไปด้วยกันดีเลยโอ้ยเมนูแบบนี้เนี่ยนะฮะกับแก้วคอฟฟี่ชาคาเฟ่เลยนะครับผมก็ว่าอยู่ผมมองหาอยู่ว่าพี่อ้อยไม่แปะด้านบนพี่อ้อยจุ่มลงไปเลยข้างหน้าข้างหลังดูแก้วสกรีนทางร้านนะครับแก้วคอฟฟี่ชาคาเฟ่นะครับเป็นแบรนด์ของร้านพี่อ้อยเองเลยนะครับนี่ถ้าชนของลูกค้าล้มนี้พี่อ้อยได้ทำค้าก็เราอ่อนอัววันนี้มาอ่อนอัวทั้งหมดนี้ก็สีแก้วก็เหลือโดนแบบนะจ๊ะแก้วละ25 บาทเท่านั้นค่ะอ๋อชาดำสีก็จะเข้มกว่านิดนึงนะดูครับนี่สีเขาจะดุดุกว่าหน่อยนี่เสร็จแล้วนะครับหมดสีแก้วนะครับเดี๋ยวพี่อ้อยไปเสิร์ฟลูกค้าที่รถเลยนะครับระหว่างที่พี่อ้อยรอเสิร์ฟเรามาดูหน้าร้านพี่อ้อยนะครับนี่วันนี้จัดร้านแบบเปิดเลยนะครับวันนี้อากาศดีเป็นใจร้านพี่อ้อยมีบริการจัดส่งจากฟู้ดแพนด้าด้วยนะครับแบบส่องนมหมีพี่อ้อยละเวลาที่พี่อ้อยเสิร์ฟพี่อ้อยก็จะแนะนำลูกค้าไปด้วยเนาะให้เขาได้รสชาติที่ถูกต้องนะครับเวลาดื่มคือชามะนาวเมื่อกี้แล้วเดี๋ยวพี่อ้อยเคลียร์โต๊ะแล้วทำออเดอร์ต่อไปเลยนะครับต่อกันเลยนะครับกับฟู้ดแพนด้าครับนี่มาละบนหาช่วงต้นคลิปมาจนได้กับเมนูนมสดปีโป้นะครับแสนหวานมันไปก่อนนะหอมนะครับเมนูนี้ก็ต้องชิมนะโอ้ยกินบ่อยเมนูนี้กินบ่อยนมสดปีโป้ร้านเดียวหอยอร่อยมากนมสดปีโป้พี่อ้อยให้ไปแล้วเด้อสุดนี้อร่อยนะจ๊ะใส่นมสดแบบพาเจอร์ไลท์เต็มๆสุดๆเลยนะครับ
มาแล้วกลิ่นหอมปีโป้นะมาแล้วอร่อยมากค่ะได้กลิ่นหอมผลไม้รวมไปด้วยเลยนะครับพี่ไว้ใส่หลายสีสวยพอดีเลยพี่พูดกันถามเหลืออะไรย่อยขึ้นไปเอาอะไรมีปีโป้แถมให้ด้วย1ชิ้นนะสดผักเกลือไหลมาแบบรัวๆแล้วนะครับเมนูนมสดวันพี่อ้อยเปิดถึง1ทุ่มไหมพี่อ้อยไม่ค่ะตอนนี้ปิดเรียนก็จะปิดเร็วนิดนึงเบิ้ลนะครับเบิ้ลแก้วนี้ไม่มีปีโป้ไม่ค่ะเป็นนมสดปั่นนมสดปั่นเพียวๆเลยอร่อยเหมือนกันก็จะมันๆนวลๆครับอร่อยนะครับนมสดปั่นเพียวๆไม่ผสมเลยแต่ถ้าผสมก็จะมีโอรีโอมีปีโป้อะไรประมาณนี้นะคะจ้าโอ้ยเลย2แก้วก็ได้ครับเป็น3แก้วนะเนี่ยลูกค้าสั่งแล้วลูกค้าก็จะไปทำธุระก่อนนะแล้วค่อยมาเอาเป็นปกติของร้านพี่อ้อยไปแล้วนี่ร้านพี่อ้อยก็จะมี2ชั้นแบบนี้นะครับไปแช่เย็นนี่นะด้านบนร้านพี่อ้อยนะครับข้างในร้านก็จะนี่นะครับด้านหน้าก็จะเป็นโชว์นมผลไม้ติ่งฟงโอ้โหพี่อ้อยอันนี้ใกล้จะหมดแล้วนะเนี่ยสงสัยลูกค้าสั่งไปเยอะนะครับรอบเช้านมผงฮอกไกโดอ่ะ เหลือกระจึงเดียว โอ้โหรอบเช้าขายหมดไปเยอะเลยเมื่อวานเห็นพี่อ้อยแบบว่าพยายามเปิดไงเห็นฝนจะตกใช่สู้มันเอาจนได้ใช่ไหมพี่อ้อยโอ้โหไม่ยอมเดี๋ยวไม่มีกินลูกค้ามาดีใจเลยลูกค้ารอบเย็นขาประจำช่วงเย็นอ่ะเขาจะมาจอดรถซื้อกันนะครับเดี๋ยวถ้าวันไหนโอกาสดีๆผมว่างๆมาตอนเย็นนะเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูนะครับบรรยากาศช่วงเย็นพี่ไว้ก็คึกคืนไม่แพ้ช่วงกลางวันนะครับถ้าวันไหนไม่ซึมนะต้องวงเล็บด้วยใช่ไหมถ้าวันไหนไม่คึมอ
แก้วนี้ตัดกันกับสีน้ำจริงๆนะทำให้แบบแก้วดูเด่นขึ้นเลยใช่ไหมคอฟฟี่ชาคาเฟ่หัวดูครับความนวลแล้วค่ะโอเคได้สามนี่ใส่เกลือเม็ดเท่าๆกันด้วยเหมือนเจ้าคู่แฝดเลยสีเหมือนกันเป๊ะลมเย็นสบายนะครับสังเกตดูจากใบไม้ขยับอันนี้บรรยากาศดีมากแต่วันนี้มีแต่เมนูคูณ3คูณ4นี่เสร็จแล้วพี่อ้อยจะไปเสิร์ฟนะครับพี่อ้อยเพิ่มน้ำแข็งแล้วนะครับถังเล็กๆแบบนี้พี่อ้อยก็จะเพิ่มน้ำแข็งทั้งวันนะครับพี่อ้อยมีถังน้ำแข็งเยอะเลยสำรองมีค่ะเดี๋ยวรับออเดอร์สักครู่นะครับจ้าจ้าค่ะเดี๋ยวทวนออเดอร์แป๊บนึงนะคะพี่อ้อยจะทำออเดอร์ไหนก่อนพี่อ้อยอันนี้เป็นชาไต้หวันเบาชูก้าพี่อ้อยจะทำของพี่ฟู้ดก่อนนะครับเมนูต่อไปเป็นชานมไต้หวันเบาชูก้านะครับเปิดตัวใหม่ๆนี้ลูกค้าว้าวมากเลยนะครับสำหรับเมนูชาไต้หวันนะครับตอนนี้ก็ว้าวค่ะตอนนี้ก็ขายได้ตลอดเลยนะครับแค่เห็นทันทันป่ะแล้วเราก็มาลองดูใช่ไหมแต่มันก็เข้ากันดีจริงๆนะครับเมนูนี้ผมนี่ไม่พลาดครับสั่งกินตั้งแต่วันแรกที่พี่ไปเปิดตัวเลยนะครับ สรุปว่าอร่อยนะครับเมนูนี้แนะนำเลยนะครับเป็นเมนูทานกินพ้องเล่นๆชิคๆนะครับเบาๆรับรองว่าคิดถึงร้านพี่อ้อยแน่นอนถ้าได้ทานเมนูนี้สไตล์รู้รามาเฮามากใช่ๆด้วยสีด้วยอารมณ์เขาอ่ะพี่อ้อยเนาะทำให้ดูน่ากินมากนะครับเมนูนี้มาดูนะว่าสีเขาจะสวยยังไงชานะครับตอนยังไม่ผสมตอนนี้เหมือนอุปกรณ์ผมมันชอบเบอร์พี่วายใช่ไหมคะมันชอบเบอร์หน้าชัดหลังนะปกติเขาจะเบอร์หลังชัดหน้าไม่ใช่เหรอมันเพี้ยนเหมือนคนไปแล้วใช่ไหมด้วยนะครับเผื่อแบบว่าทำให้งงกันมันก็จะแปลกๆนิดนึงนะเหมือนคนอะไรเนาะชัดหลังเบอร์หน้าสังงานนะครับ
ต้องคอยปรับอยู่เรื่อยๆนี่วันนี้เราดูกันยาวๆเลยนะครับซอสบราวน์วงเล็บด้วยนะใส่เยอะไม่ได้นะครับใส่เยอะแล้วหวานเกินนะครับเราต้องใส่พอดีพอดีไม่ใช่หวานเกินหรอกคือเขาจะไปกบวัตถุดิบหลักเนาะก็คือชาไต้หวันครับเราก็ต้องใส่ให้พอดีพอดีนะรายละเอียดเล็กๆไม่น้อยนี่เยอะมากเลยนะพี่ฮอยเราต้องทำด้วยความตั้งใจแล้วก็ใส่ใจนะค้าได้เดิมอร่อยทุกหยดไปเลยโอ้สวยงามทั้งสองแก้วเลยสีเท่ากันเลยนะพี่อ้อยใช่ค่ะสองแก้วนี้แต่ลวดลายไม่เหมือนกันนะครับ ต้องมองเป็นศิลปะไม่ลวดลายข้างแก้วสวยอยู่นะคะอันนี้ทำเป็นน้ำปั่นได้ด้วยเลยพี่อ้อยใช่ค่ะแล้วกูพิโซโอ้เพิ่งเคยเจออันนี้เมนูใหม่ไหมพี่อ้อยคนทำเยอะอยู่นะคะอ๋อปกติสำหรับร้านพี่อ้อยใหม่อ๋อลูกค้ารีเควสต์มาลูกค้าขอมานะครับนี่เป็นแก้วแรกที่เริ่มทำเลยไหมลูกค้าสั่งครั้งที่สองนะคะรอบนี้อ๋อแสดงว่าอร่อยติดใจนะครับสั่งซ้ำนี่แสดงว่าชอบนะพี่อ้อยใช่ไหมใช่ครับถือว่าโชคดีมากๆนะครับเจอเมนูนี้จังหวะดีเลยพี่ว่าขายมาแล้วนะครับใช่ค่ะให้ลูกค้ากลับมาสั่งซ้ำต้องอร่อยอร่อยอยู่นะครับพี่ว่าทำกินบ่อยแล้วก็อะไรนะไอ้นะพี่ว่าจำไม่ได้เมนูพี่ว่าเยอะนะร้อยปีโป้ก็อร่อย อย่าทำขายเยอะเมนูนะครับลูกค้าสั่งมาแล้วก็ไปฝึกชิมพอชิมแล้วเราก็มาขายเหมือนเราได้เจอเมนูใหม่จากทางร้านพี่อ้อยเลยนะครับน่าอร่อยยาคูปีโป้ยาคูปีโป้ปั่นครับนี่กับแก้วยาคูเน้นๆเลยคอฟฟี่ชาคาเฟ่ครับเน้นๆ2ขวดไปเลย นี่เสร็จแล้วมีโรยอะไรด้านบนไหมพี่อ้อยไม่มีแค่นี้เลยนี่เมนูใหม่ด้วยว้าวเลยนะเมนูว้าวอร่อยด้วยครับขอบคุณนะครับทุกคนที่รับชมช่องอิดกรอบนะครับแล้วก็ติดตามร้านพี่อ้อยคอฟฟี่ชาคาเฟ่นะขอบคุณทุกๆการรับชมเลยนะฮะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายนะครับสวัสดีครับสวัสดีนะฮะเราไปทำออเดอร์ต่อเรื่อยๆของแกนะครับพี่อ้อยบ๊ายบายเดี๋ยวพรุ่งนี้มาถ่ายใหม่นะครับบ๊ายบายนะครับสวัสดีครับ